วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ตั้งแต่มีข่าวคราวว่ารัฐบาลจีนกับรัฐบาลไทยตกลงกันว่าจะยกเว้นวีซ่าซึ่งกันและกันตั้งแต่เดือน1มีนาคมปีนี้ก็มีคำถามเข้ามามากมายครับว่ามันจะมีอะไรตามมาเป็นจริงหรือไม่และจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรจะมีการเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้อาจารย์ภากรกัจฉลีมาพูดคุยเรื่องนี้เพราะว่าประจำอยู่ที่ประเทศจีนขณะเดียวกันครับเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวคุณกิติพรศิวกิจมาร่วมวิเคราะห์ให้เราฟังครับสวัสดีครับคุณกิติสวัสดีครับอาจารย์ภากรครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านที่ดูจากพี่ก่อนครับครับอาจารย์ภากรที่เมืองจีนเขาคอนเฟิร์มใช่ไหมเรื่องยกเว้นวีซ่าไทยกับจีนเริ่มหนึ่งมีนาคมครับคือในที่จีนนะครับผมก็ทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับก็ได้มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหลังจากนายกของไทยเราเนี่ยได้มีการบอกว่าจะฟรีวีซ่าถาวรนะครับตั้งแต่1มีนาคมโดยทางจีนเนี่ยได้แถลงว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกันนะครับผมทางแบบฝั่งไทยและจีนในเรื่องนี้แล้วหวังว่าจะนำมาบังคับใช้ในเร็วๆนี้นะครับคือมีข้อสังเกตคือว่าทางฝั่งจีนเนี่ยยังไม่ได้ระบุในส่วนของนะครับคือวันเวลาที่แน่นอนนะครับว่าจะมีผลในเมื่อไหร่คือพูดง่ายๆว่าในตอนเนี้ยยังไม่ได้เป็นอย่างเป็นทางการหรือออฟฟิเชียลออกมาในรายละเอียดนะครับผมแต่ว่าทางฝั่งจีนก็ยืนยันว่ามีการพูดคุยในเรื่องนี้จริงๆนะครับกับทางไทยเราในตรงนี้โดยใช้คำว่าคุยกันนะครับในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่างว่าจะนำมาใช้ในเร็ววันครับอืมครับคุณกิติคิดว่าเรื่องนี้น่าจะยืนยันใช่ไหมครับถ้าฟังจากฝั่งไทยของเราเนี่ยครับผมก็ต้องเรียนว่าในเชิงของการเปิดฟรีวีซ่าสองฝั่งเนาะไทยกับจีนจีนกับไทยเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะมีการดำเนินการแน่นอนนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ในรายละเอียดนะครับว่าจะเริ่มวันที่1มีนาคมเลยหรือไม่นะครับก็คิดว่าเกินกว่า 99% ครับเพราะว่ามาตรการที่ไทยเนี่ยให้ฟรีวีซ่าจีนเนี่ยจะหมดวันที่29กุมภาพันธ์นะครับท่านนายกเองก็ได้เริ่มนะครับที่พูดคุยเรื่องนี้จริงๆนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดฟรีวีซ่าจีนนะครับวันที่25กันยานะครับวันนั้นพอดีผมก็มีโอกาสอยู่ในห้องประชุมด้วยนะครับกับท่านทูตจีนนะครับก็มีการได้กล่าวว่าพอแม้ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังเปิดรับนักท่องเที่ยวไทยนะครับให้ฟรีวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นจีนก็จะมีการดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่25กันยาแล้วครับแล้วก็มีการดำเนินการที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันในช่วงเดือนตุลาคมที่ท่านนายกไปเยือนประเทศจีนนะครับก็มีการประชุมร่วมกันนะครับในระดับผู้นำประเทศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เป็นระดับรัฐมนตรีนะครับการหารือเรื่องนี้ก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเราคิดว่าจะแล้วเสร็จนะครับกำหนดวันที่ชัดเจนได้เนี่ยภายในในเดือนนี้นะครับน่าจะมีการกำหนดวันนะครับแล้วก็แอคทีฟไม่เกิน1มีนาคมครับครับอาจารย์ภากรเห็นข่าวว่าพอมีข่าวนี้ปั๊บทางจีนนี่โอ้คนก็สนใจเข้าไปเช็คเข้าไปจองตั๋วมาไทยกันพอสมควรใช่ไหมครับตรุษจีนพอดีนี่ครับคือต้องบอกนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมเมนตัมในส่วนของความที่เขาคือสนใจเกี่ยวกับเที่ยวเมืองไทยเนี่ยจริงๆก็เห็นตั้งแต่ในช่วงคือต้นปีแล้วนะครับผมก็คือในส่วนของที่เขาปีใหม่กันเนี่ยนะครับ1มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานข่าวออกมาว่านะครับกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ไทยของเราเนี่ยติดอันดับ1นะครับในส่วนของจุดหมายปลายทางที่คนจีนเขาค้นหาข้อมูลกันบนแพลตฟอร์มท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งพอดูกับข้อมูลของปีที่แล้วนะครับ2566เนี่ยก็คือน่าสนใจตรงที่ว่านะครับคำค้นหาเกี่ยวกับไทยเรารวมถึงคอนเสิร์ตนะครับที่จัดในประเทศไทยเนี่ยขึ้นอยู่ในท็อป5หมดเลยครับนะครับผมอย่างเช่นคอนเสิร์ตของนะครับเครือเจโจนะครับผมก็ที่มาจัดในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับผมที่คนจีนเนี่ยเขาค้นหาข้อมูลแล้วก็เดินทางมาดูนะครับผมในเมืองไทยซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนะครับของเครือเ
ับธันวาคมปลายปีพอดีเนี่ยก็ก่อให้เกิดในส่วนของยอดจองตั๋วนะครับเครื่องบินรวมถึงยอดที่พักในกรุงเทพมหานครที่พุ่งสูงขึ้นด้วยและพอมีข่าวในเรื่องของที่นะครับข่าวเกี่ยวกับฟรีวีซ่าถาวรไทยจีนเนี่ยนะครับก็ทําให้การค้นหาหลังจากที่ข่าวออกมาประมาณ1 ชั่วโมงเนี่ยครับพุ่งขึ้นเกิน 50% เลยเหมือนกันนะครับจากข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าก็ถ้าสมมติมีฟรีวีซ่าถาวรจริงๆเนี่ยก็น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยได้มากขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วในช่วงที่เรามีในส่วนของฟรีวีซ่านะครับเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยให้จีนเข้าไทยได้นะครับผมเผื่อชั่วคราวตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วแล้วเนี่ยนะครับแล้วกำลังจะเสื่อมหมดในเดือนหน้าเนี่ยนะครับผมได้มีผลหรือเปล่าจริงๆก็เดี๋ยวรอคุณกิตินะครับน่าจะมีข้อมูลมาให้นะครับผมในตรงนี้แต่โดยส่วนตัวผมมองว่าก็มีผลที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดินทางเข้าไทยมากขึ้นจริงๆและถ้ายิ่งมามีฟรีวีซ่าถาวรด้วยผมมองว่ายิ่งจะมากขึ้นไปอีกทำไมถึงนะครับถึงผมวิเคราะห์แบบนั้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นฟรีวีซ่าแบบทั้งจีนและไทยนับเรียกง่ายว่าสองขานะครับต่างฟรีวีซ่าให้กันและกันนั่นหมายความว่าคนจีนเองก็จะรู้สึกว่าทางรัฐบาลเขามีความเชื่อมั่นในบ้านเราโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของความปลอดภัยที่เราเคยคุยกันหลายรอบมากแล้วนะครับว่ามันมีผลหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับถ้ามีฟรีวีซ่านะครับสองขาจริงเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะรู้สึกว่ารัฐบาลเขามีความมั่นใจแล้วแล้วเขาก็ทําให้เขาเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นในการเดินทางมากยิ่งขึ้นและเหนือกว่านั้นคืออะไรครับครับในแง่ของนะครับเผื่อไฟการบินต่างๆก็จะกลับมารีซูมได้เยอะมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้ฟรีแค่ของนะครับเครือทางฝั่งเข้าไทยเราแล้วแต่ทางจีนเองก็ฟรีด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของดีมานด์มันต้องเยอะขึ้นอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็ทําให้มีโอกาสการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นและข้อมูลล่าสุดที่ผมเพิ่งดูนะครับออกมาเลยเนี่ยทางจีนออกมาเผยแพร่ว่าถ้าเครือตั้งแต่เมื่อปลายปีจนถึงช่วงปีใหม่สากลเนี่ยครับพบว่าค่าตั๋วเครื่องบินเริ่มถูกลงแล้วไฟการบินเริ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนะครับเผื่อไฟการบินในประเทศจีนเองเนี่ยนะครับผมก็กลับไปสู่ที่มากกว่าระดับก่อนโควิดแล้วด้วยและตอนนี้พอในประเทศเขาโอเคแล้วเขากำลังที่จะรีซูมในส่วนของระหว่างประเทศด้วยแล้วพอถ้ามีฟรีวีซ่าสองขาแบบนี้แน่นอนว่าไฟการบินก็จะเพิ่มขึ้นระหว่างไทยและจีนมันก็จะทำให้ตั๋วเครื่องบินเนี่ยนะครับกลับมาเป็นในราคาที่ค่อนข้างจะรับเผื่อ normal เมื่อเทียบกับในส่วนของก่อนโควิดนะครับครับคุณกิติเที่ยวบินจากจีนที่ลดลงไปเนี่ยมันกลับมาอย่างครับตั้งแต่เดือนนี้นะครับเดือนมกราคมเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาประมาณสักเกือบ 70% แล้วนะครับพอมีข่าวเรื่องฟรีวีซ่าที่จะให้คนไทยไปจีนได้ฟรีเนี่ยนะครับสัญญาณบวกค่อนข้างแรงเลยนะครับสัญญาณค่อนข้างแรงเลยเพราะว่าในฝั่งของไทยที่จะไปเที่ยวจีนปุ๊บตอนนี้บริษัททัวร์ที่ทำเอาบาวเนี่ยนะครับแตกตื่นกันมากนะครับมีการโปรโมทท่องเที่ยวประเทศจีนนะครับทำให้ภาคสายการบินเนี่ยนะครับก็มีการต้องบอกว่าหันมากลับมาจองสล็อตนะครับจองสล็อตบินนะครับกันอย่างรวดเร็วนะครับก็คิดว่าภายในไตรมาสหน้านะครับไฟบินระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะครับจะกลับมาเกือบจะ 100% นะครับตรงนี้เป็นสัญญาณบวกที่ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกนะครับพอจีนเนี่ยมาฟรีวีซ่าไทยนะครับกลับกลายเป็นว่ามีนักเที่ยวจีนนะครับสนใจมาเที่ยวไทยมากขึ้นนะครับมีทั้งในกระแสโซเชียลก็มีการเซิร์ชมากขึ้นนะครับในฝั่งของ Travel Agent เองเนี่ยนะครับที่เรามีการไปพูดคุยเนี่ยก็พบว่ามีbooking ที่สอบถามมานะครับการจองยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเขารออาจจะเป็นอีกสักเดือนหนึ่งในการรอพาสปอร์ตนะครับตอนนี้จริงๆแล้วมีปัจจัยหนึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของค่าตั๋วแพงแล้วเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการขอพาสปอร์ตนะครับจากท้องถิ่นของจีนเองที่จะพาสปอร์ตส่วนตัวเนี่ยยังดำเนินการได้ช้าอยู่นะครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมาก็มีการขอพาสปอร์ตได้มากขึ้นพอสมควรแล้วนะครับเพียงแต่ว่ารอคิวนานเท่านั้นเองนะครับแปลว่าเราจะเห็นกระแสนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเมืองไทยเนี่ยนะครับอย่างชัดเจนในเชิงตัวเลขเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนหน้านะตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปแล้วก็ถ้าเดือนมีนาเนี่ยคิดว่าจะกลับมาในอัตราที่สูงกว่าปีที่แล้วนะครับพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าไฟก็กลับมาแล้ว
ครับแล้วก็สนใจก็กลับมาความมั่นใจก็กลับมาด้วยครับที่ผ่านมาถึงแม้เราจะเปิดวีซ่าฟรีวีซ่าไม่มีวีซ่าสำหรับจีนก็เห็นว่าจำนวนกลับไม่ได้กลับมาเท่าที่ควรจะเป็นแล้วมันจะต่างกันยังไงกับครั้งนี้ครับครับที่ผ่านมานะครับถ้าเราสรุปปัญหานะครับว่านักท่องเที่ยวจีนทำไมกลับมาช้าเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกันผมว่า3ประเด็นใหญ่ๆนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจที่เขาอาจจะยังชะลอตัวนะครับแต่พอเราไปเจาะประเด็นจริงๆเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งแน่นอนว่าเป็นประเด็นในเรื่องของพาสปอร์ตนะครับถ้าเราไปคุยกับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเองนะบอกว่าผมต้องการมาเที่ยวจีนแล้วนะครับแต่ว่าพาสปอร์ตได้ช้าอันนี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยค่าตั๋วแพงนะครับอย่างที่อาจารย์ปากกอนบอกค่าตั๋วจากจีนมาไทยเนี่ยทั้งใจไทยไปจีนจีนไปไทยเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าจำนวนไฟล์ยังน้อยนะครับดีมานก็พอมันน้อยปุ๊บมีการคืนสล็อตนะครับอย่างที่เป็นข่าวกันเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยคืนสล็อตไปปุ๊บทำให้จำนวนไฟลดลงค่าตั๋วก็ยังคงแพงอยู่นะครับก็ดีคือว่าคนจีนที่มาเที่ยวไทยเนี่ยนะครับหลายสำนักรายงานตรงกันว่าจำนวนเงินที่ใช้ต่อคนต่อทริปเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงนะครับในฝั่งของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเองก็มีการสำรวจนะครับก็มากกว่าปกติ70-80%นะครับทางวีซ่าก็เช่นกันนะครับสำหรับว่าต่อคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยในปีที่แล้วเนี่ยที่มากันแค่3.5 ล้านคนเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วใช้จ่ายเงินกันเนี่ยประมาณคนละ8-9 หมื่นบาทต่อคนเดียวครับสูงกว่าเดิมซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4-5 หมื่นบาทนะครับเกือบเท่าหนึ่งเลยนะครับนั่นเพราะอะไรเพราะว่าพอค่าตั๋วแพงคนที่มีกำลังซื้อนะครับที่จะมาเที่ยวเนี่ยก็เป็นคนที่มีฐานะนะครับแล้วมาถึงก็ใช้เงินค่อนข้างสูงพักโรงแรม5 ดาวนะครับทานอาหารดีอาหารเต็มโต๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันที่ส่งในแง่บวกที่โปรไฟล์ของลูกค้าที่เป็นคนจีนในรอบใหม่เนี่ยนะครับเปลี่ยนไปจากยุคเดิมนะครับที่เราบอกว่าคนจีนมาแล้วไม่ใช้เงินนะครับหรือว่ามากับบริษัททัวร์นะครับไม่ค่อยใช้เงินเท่าไหร่แตกต่างกันมากครับครับอาจารย์ภากรคิดว่าปัจจัยตอนโน้นกับตอนนี้จะต่างกันไหมตอนโน้นรู้สึกมีเนี่ย2-3 ข้อที่คุณกิติพูดถึงครั้งนี้3 ข้อจำกัดนั้นยังมีอยู่หรือไม่แล้วเราจะคาดได้ไหมว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนจะพุ่งกลับไปก่อนยุควีซ่าโรคโควิดไหมครับผมก็ตอนนี้เราคาดว่าจะกลับมานะครับไม่ต่ำกว่า 70% นะครับเทียบกับก่อนโควิดนะครับประเด็นที่หนึ่งเรื่องค่าตั๋วที่บอกว่าแพงเนี่ยนะครับพอเราได้รับฟรีวีซ่าจากจีนเนี่ยนะครับค่าตั๋วน่าจะถูกลงนะครับกลับมาในระดับใกล้เคียงกับปกตินะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะครับในเรื่องพาสปอร์ตเนี่ยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับจำนวนพาสปอร์ตที่ได้รับอนุมัติจากทางท้องถิ่นของจีนเนี่ยนะครับก็ทยอยได้รับมากขึ้นนะครับความแตกต่างของจีนกับไทยเนี่ยในเรื่องการขอพาสปอร์ตคือว่าผู้อนุมัติพาสปอร์ตเนี่ยไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศนะครับนี่ทางต่างประเทศแจ้งผมว่าผู้อนุมัติพาสปอร์ตคือเป็นเหมือนกับเป็นมหาดไทยเป็นท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีกระบวนการในการอนุมัติช้านะครับเพราะว่าคนในรอบ2-3 ปีเนี่ยพาสปอร์ตหมดอายุกันเยอะมากนะครับพอขอก็ต้องออกงานตอนนี้ก็ทยอยออกนะครับเรื่องที่3หลักๆก็คือเรื่องความเชื่อมั่นนะครับตอนนี้ก็เรื่องความเชื่อมั่นก็เริ่มกลับมานะครับอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าพอภาครัฐเขาฟรีวีซ่า2 ด่านปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับทั้งพอเขาเองรวมถึงฝั่งภาคเอกชนเนี่ยก็มองตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับว่าปีนี้นะครับเรายังคงไม่คาดหวังว่าจะกลับไปที่11 ล้านคนเหมือนก่อนโควิดนะครับแต่ก็น่าจะอยู่ที่ตัวเลขประมาณ7-8 ล้านคนครับครับอาจารย์ภากรความไม่มั่นใจแต่ก่อนของนักท่องเที่ยวจีนเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ผลจากหนังก็ดีเฟกนิวส์ก็ดีเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมมันยังมีร่องรอยอยู่เยอะไหมครับครับคือจริงเมื่อกี้จะตอบแต่พี่กิติตอบไปหมดแล้วนะครับผมโทษที ก็คือจริงๆแล้วในประเด็นตรงนี้นะครับผมตอนแรกที่คุณอาถามผมไปเมื่อกี้เนาะแต่คุณกิติตอบไปแล้วแหละตอบซ้ำได้คือจริงคือจริงในประเด็นของตรงนี้ต้องบอกว่าในทางฝั่งของจีนเนี่ยในเรื่องของพวกพาสปอร์ตอะไรต่างๆนะครับผมก็จริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็มีคุยกับเพื่อนนะครับคนจีนเลยที่เขาจะมาเที่ยวไทยเลยนะครับเมื่อเดือนหน้าเนี้ยนะครับพอหลังจากข่าวมาเนี่ยเขาก็ทักเข้ามาเลยว่าเออเนี่ยเขาจะไปเที่ยวไทยแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งผมถามว่าเออแล้วในเรื่องของที่เกี่ยวพาสปอร์ตเนี่ยเ
เขาทําเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าได้พาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับข่าวมาว่าในส่วนของพวกพาสปอร์ตต่างๆเนี่ยนะครับผมเริ่มที่จะไวขึ้นนะครับผมโดยเริ่มจะอุปสรรคลดลงแล้วนะครับผมเพราะก็คือสอดคล้องกับที่ทางจีนเขาได้บอกมาก่อนหน้านี้ว่าเขาพยายามจะเอื้ออํานวยต่อในส่วนของการเดินทางอะไรต่างๆอย่างเช่นเขายอมรับมาก่อนหน้านี้ว่าในเรื่องของพาสปอร์ตต่างๆเนี่ยคือมันต้องบอกว่ามันมีผลมาตั้งแต่ช่วงตอนโควิดนะครับทำให้กำลังในการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมอ่ะมันอาจจะคือไม่เทียบเท่าในก่อนโควิดแต่ว่าตอนนี้เริ่มปกติแล้วเริ่ม normal แล้วในเรื่องของที่เกี่ยวความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในโลกโซเชียลจีนเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูความคิดเห็นเนี่ยคือมันก็ยังมีคนที่ยังมีความกังวลอยู่ซึ่งอันเนี้ยนะครับผมมันก็เป็นเรื่องที่น่าจะเข้าใจได้เพราะว่าคือมันก็มีข่าวลือมีอะไรค่อนข้างเยอะนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าสมมติว่ามีฟรีวีซ่าถาวรในส่วนของแบบสองขาจริงๆแล้วนะครับระหว่างไทยและจีนเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นได้เหมือนกันเพราะว่านั่นหมายความว่าทางรัฐบาลเขาเชื่อมั่นเราดังนั้นเนี่ยมันก็ทําให้คนในประเทศเขาเนี่ยก็จะมองเราในมุมที่ดีขึ้นได้นะครับผมเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตรงนี้นะครับผมแต่ก็เท่าที่ผมดูเนี่ยก็หลายคนก็เริ่มเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งแล้วแหละนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าพอหลังจากที่มีประเด็นข่าวตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ดีทำให้ค้นหาในเกี่ยวกับการมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับผมอย่างเพื่อบางแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับผมมีการค้นหาสูงขึ้นไปถึงมากกว่า 150%ครับเกือบภายในครึ่งชั่วโมงหลังจากข่าวออกด้วยซ้ำและเมื่อดูข้อมูลประกอบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับคนจีนก็เดินทางมาไทยเรามาดูคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมค่อนข้างเยอะและจากที่ผมคุยกับคนจีนเองหลายๆคนนะครับทั้งผู้ประกอบการทั้งคนทั่วไปเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเขาก็ยังอยากมาเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยอยู่นะนะครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าถึงแม้ว่าถ้าการเดินทางจะสูงขึ้นนะครับอย่างที่คุณกิติได้บอกไปเมื่อกี้แต่มันกลายเป็นแนวโน้มใหม่คือว่าถ้าเขารู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของทําให้ได้ประสบการณ์อะไรที่ใหม่ๆขึ้นนะครับหรือเขาเห็นใน value หรือคุณค่าเขาก็พร้อมที่จะจ่ายแล้วมันก็ทําให้การท่องเที่ยวของทางฝั่งไทยเราเนี่ยได้ในส่วนของตัวเม็ดเงินที่มากขึ้นนะครับผมถ้าเทียบกับในสมัยก่อนแต่อีกอันนึงที่ก็น่าจะเป็นนะครับคือโจทย์ท้าทายอันหนึ่งก็คือว่าแล้วในเรื่องของนะครับทัวร์ที่เป็นโคลดลูปต่างๆเนี่ยนะครับผมยังมีอยู่ไหมอันเนี้ยก็ต้องมีการเผื่อหาข้อมูลแล้วก็แก้ไขกันนะครับเผื่อต่อไปแหละนะครับผมแต่เรื่องของอุปสรรคต่างๆเริ่มลดลงแล้วครับครับถ้าเราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีเงื่อนไขเหมือนกันคือไม่มีวีซ่าจะเช่นมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยคุณกิติเปรียบเทียบดูนักท่องเที่ยวจีนมาเลเซียมาไทยเป็นยังไงกับต้องบอกว่าตั้งแต่อดีตนะจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับก็ประเทศไทยยังคงได้เปรียบนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางมาเลอินโดหรือว่าสิงคโปร์นะครับเราเห็นตัวเลขของสิงคโปร์ดีขึ้นนะครับแต่พออีกปัจจัยหนึ่งซึ่งก็มีผลกับเรื่องของเศรษฐกิจของทางจีนนะครับที่มีการชะลอตัวในเรื่องเศรษฐกิจเนาะนะครับเขาก็เลยกลับมามองว่าประเทศไทยเนี่ยมีความคุ้มค่านะครับมีความคุ้มค่าหลากหลายนะครับนักเที่ยวสามารถพักโรงแรม5ดาวในประเทศไทยได้นะครับหากไปประเทศอื่นเนี่ยยังพักได้แค่4ดาวนี่คือปัจจัยจริงที่เราเห็นนะครับสามารถที่จะทานอาหารที่มีคุณภาพนะครับระดับไม่ว่าจะเป็นมิชลินสตาร์เองหรือว่าระดับสตรีทฟู้ดของมิชลินนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเห็นนักเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาเขาเรียกว่าทำเขาเรียกว่าเป็นทัวร์ฟูดี้ทัวร์นะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับทานอาหารกันในอัตราที่ใช้เงินสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยนะครับในรอบเนี่ยสูงขึ้นมากๆนะครับก็เลยทำให้ยังคงมีความได้เปรียบนะครับของนักเที่ยวจีนที่มาเมืองไทยนะครับเรามีทั้งอีกตะกี้บอกว่าเรื่องความคุ้มค่านะครับความหลากหลายเรื่องของอาหารแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับที่ผมเห็นกระแสมาแรงมากๆในตอนนี้ก็คือในเรื่องของสายมูนะครับหรือว่าสายความศรัทธาความเชื่อนะครับซึ่งก็จะมีนักเที่ยวจีนที่เข้ามามาไหว้พระมาขอพรอะไรต่างๆที่ประเทศไทยเยอะนะครับและเรื่องสุดท้ายที่เราเห็นได้ชัดอย่างวันนี้แม้กระทั่งผมมาที่เกาะเกล็ดนะครับผมก็เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับแบบกลุ่มเล็กๆ เรียบร้อยแล้วนะครับเขาเริ่มที่จะหาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของประเทศไทย
นะครับหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับโดยอืต้มองเรียนว่ามารอบนี้นักท่องเที่ยวที่มาแบบกลุ่มย่อยนะครับมาเที่ยวกันเองหรือว่ามากลุ่มรถตู้แล้วก็ใช้มะคุเทศ1คนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะครับประมาณสัก80%นะครับต่างจากก่อนโควิดนะครับซึ่งอาจจะมีกลุ่มที่เป็นทัวร์กลุ่มใหญ่ๆ50 คน100 คนจำนวนมากครับรอบนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆหรือมากันเองเป็นครอบครัวครับประมาณ80%เลยครับเออครับเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความชื่นชอบในแต่ละด้านเป็นพิเศใชษ่ครับใช่คืออาจารย์ภกรตอนแรกๆที่มีการประกาศ6 ประเทศที่ไปจีนได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าไม่มีชื่อไทยเราเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีคำอธิบายไหมตอนนี้ว่ารคอืออะไรจริงอืมๆคือจริงๆถ้าตามที่นายกได้ประกาศออกมานะครับนายกให้เหตุผลว่าในช่วงเวลานั้นนะเป็นช่วงที่ไทยเรากำลังคุยกับจีนอยู่อืในมส่วนของฟรีวีซ่าถาวรนะครับผมก็เลยยังไม่ได้มีการประกาศในตอนนั้นอนืะครับมอันนี้ก็คือจากนายกของเราเนาะนะครับผมแต่ถ้าเราจะวิเคราะห์กันนะครับมันก็อาจจะมีในส่วนของการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับผมก็เป็นไปได้แหละครับว่าก็เป็นไปตามที่ท่านนายกได้บอกนะครับผมและอีกข้อหนึ่งอันนี้คือมุมมองของผมเองเนาะผมอืมองมว่าในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็เป็นช่วงที่เรามีประเด็นในเรื่องของนะครับเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับกระแสอะไรต่างๆนะครับผมออกมาด้วยเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆเนี่ยผมมองว่าทางจีนเองเนี่ยก็อาจจะยังมีการพูดคุยกับทางเราในส่วนของนะครับมีการเตรียมการหรือมาตรการอะไรที่จะสร้างความนะครับเผื่อเชื่อมั่นอไืด้มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งผมมองในมุมผมว่าน่าจะเป็นการเตรียมการนะครับผมก็เลยทําให้ยังไม่ได้ประกาศในตอนนั้นนะครับอืมอืมครับคุณกิติมองว่ายังไงคราวโน้นกับคราวนี้ต่างกันยังไงตอนนั้นเจรจารายละเอียดแล้วก็เรารออยู่ให้เขาประกาศไปก่อน6 ประเทศอย่างนั้นเหรออ๋อใช่ครับอันนี้ผมพอดีผมอยู่ในที่ประชุมด้วยก็เห็นชัดนะครับว่าจริงๆการพูดคุยเนี่ยเราเริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ระบุวันที่นะครับในรอบแรกนะเพราะเนื่องจากมีการดําเนินการอยู่นะครับทางภาคทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็เหมือนกับจุปากันก่อนนะยังไม่พูดนะครับแต่เราเห็นแล้วว่ามีการพูดคุยกันตั้งแต่ช่วงกันยายนนะครับปลายกันยายนเราพูดเรื่องนี้กันแล้วนะครับแล้วก็ไปโฟลว์อัพในช่วงตุลาคมนะครับก็เราเห็นแล้วแหละว่ายังไงมาแน่นอนนะครับเพราะว่าทางจีนเป็นคนเอ่ยปากเองด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดฟรีวีซ่าคนไทยนะครับตอนนั้นก็เลยยังไม่มีการออกข่าวใดๆนะครับจนครับตอนช่วงของปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเริ่มครมีับการพิมพ์กันในระดับรายละเอียดแล้วนะครับในระดับกระทรวงแล้วเนี่ยนะครับก็เลยเริ่มมีการออกข่าวโดยท่านนายกนะครับว่า1 มีนาคมก็จะเกิดทั้ง2 ทิศเลยนะครับไทยไปจีนก็ฟรีวีซ่าจีนไปไทยก็ฟรีด้วยนะครับครับครับอาจารย์ภากรปัญหาเศรษฐกิจของจีนเองที่เคยเป็นหนึ่งในคำอธิบายว่าคนจีนออกเที่ยวต่างประเทศน้อยลงมันจะยังเป็นประเด็นอยู่ไหมครับคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายวิเคราะห์กันจริงๆนะครับว่าก็เป็นหนึ่งในเหตุผลแหละนะครับผมที่ทําให้นักท่องเที่ยวจีนในปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเดินทางแค่ในประเทศนะครับต่างประเทศค่อนข้างน้อยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลตามจริงเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าคนจีนอ่ะไม่ได้มาน้อยแค่เมืองไทยจริงๆแล้วไทยยังถือว่านะครับเดินทางออกไปเยอะด้วยนะนะครับถ้าเทียบกับการเดินทางไปประเทศอื่นนะครับคือพูดง่ายๆว่าไปประเทศอื่นก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมในปีที่ผ่านมาแต่ในปีนี้เนี่ยนะครับผมในฝั่งของจีนเองเนี่ยนะครับก็มีการประกาศออกมาว่าเห็นโมเมนตัมที่ดีในส่วนของทิศทางที่ดีในส่วนของเศรษฐกิจของบ้านเขานะครับผมโดยเขาชูในส่วนของการที่จะเปิดให้ต่างชาติเข้าไปมากยิ่งขึ้นเพื่อกระตุ้นในส่วนของการบริโภคในประเทศนั่นแหละครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลนะนะครับว่าทําไมตอนนี้เราได้เห็นเลยว่าจีนมีในส่วนของการคลายนะครับเรื่องของกฎเกณฑ์วีซ่าให้กับหลายๆประเทศจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ไทยแล้วก็ไม่ใช่แค่มาเลเซียแล้วก็ไม่ใช่แค่ก่อนหน้านี้แต่อย่างอเมริกาเองนะครับจีนก็มีการผ่อนคลายนะคือไงครับคือตอนเนี้ยนะครับคนอเมริกันเนี่ยที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าจีนเนี่ยเขา
เครือไม่ต้องในส่วนของนะครับเครือส่งเอกสารในส่วนของอาจารย์อ่ะจองตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็จองที่พักรวมถึงก็ไม่ต้องส่งเอกสารที่ได้รับการเชิญเข้าประเทศแล้วอ๋นอั่นหมายความว่าจะทําให้ง่ายยิ่งขึ้นในการขอวีซ่าเข้าจีนเพราะตอนนี้ทางจีนเองก็กําลังกระตุ้นในส่วนของการเอาเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้าไปมากยิ่งขึ้นรวมถึงแก้ไขด้านต่างๆในตอนนี้ซึ่งทางจีนค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเศรษฐกิจในปีเนี้ยนะครับผมครัยบังคงที่จะพัฒนาได้อันนี้คือมุมมองของทางจีนอืนะมครับผมครับคิดว่าคนไทยจะไปเที่ยวจีนเยอะนะอาจารย์ภากรช่วงเนี้ยหลังจากมีข่าวเนี่ยหรือว่าหลังมีนาเนี่ยนะครับอืมใช่ครับค่อนข้างฮือฮามากครับในส่วนของข่าวนี้แล้วก็ถ้าเราดูนโยบายการพัฒนาของจีนที่จะเกิดขึ้นนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับผมเราจะเห็นเลยว่าหนึ่งในนโยบายหนึ่งก็คือการพัฒนาฐานที่ท่องเที่ยวอืนะมครับในจีนเนี่ยนะครับผมเพราะต้องยอมรับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีการฟื้นฟูนะครับผมวงการท่องเที่ยวเนี่ยในประเทศซึ่งถือว่าเกินระดับในส่วนของก่อนโควิดไปแล้วแหละนะครับผมดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยจีนก็เลยกําลังที่จะพัฒนาในส่วนของการเอานักเที่ยวต่างประเทศเข้ามาบ้านเขาแล้วเพราะต้องถือว่าในช่วงก่อนโควิดเม็ดเงินนะครับที่เข้ามาจากท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าจีนเนี่ยก็เยอะค่อนข้างมากเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าจีนสามารถที่จะฟื้นฟูนะครับผมในส่วนตรงนี้ได้ก็ทําให้เม็ดเงินในส่วนของเข้าประเทศเขาก็ค่อนข้างเยอะขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งนโยบายที่จีนจะดำเนินการในปีนี้เพราะถือว่าเป็นหนึ่งปีหลังจากที่มีการเปิดประเทศหลังโควิดมาอย่างเป็นทางการครับอืมครับอาจารย์กิติเราเปิดวีซ่าไม่ต้องมีวีซ่ากับหลายประเทศนะนอกจากจีนเนี่ยคาซัคสถานแล้วก็รู้สึกเรากำลังจะเตรียมเปิดอินเดียต่างๆนะเป็นไงครับแนวโน้มเราจะเปิดเรียกว่าเปิดกว้างเลยไหมจะมีลักษณะว่าไม่ถ้าไม่ระบุว่าไม่ให้มาโดยไม่มีวีซ่าเนี่ยทุกคนมาฟรีได้หมดไหมลักษณะนั้นถึงจุดนั้นไหมครับต้องบอกว่านโยบายของรัฐบาลที่ผมเห็นเนี่ยนะครับในช่วงนี้ก็คือว่าพยายามดันทั้งสองส่วนเลยครับอืทั้งส่มวนประเทศที่ยังต้องมีวีซ่านะครับอย่างอืมเราเปิดการสักฐานไต้หวันเนี่ยนะครับรวมถึงอินเดียตอนนี้เห็นผลได้ชัดเลยว่าทําให้ยอดนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับพุ่งสูงขึ้นอนืะครมับทําให้สามตลาดที่ผมกล่าวถึงเนี่ยตัวเลขเกินกว่าเป้านะครับอขืองมททท.อืนะครับมเพราะฉะนั้นคาซัคสถานได้ผลปุ๊บเนี่ยประเทศต่อไปเช่นอืมอุซเบกิสถานเนี่ยก็ประเทศอยู่ในกลุ่ม5 สถานด้วยกันนะครับอืมก็มีศักยภาพนะครับที่จะต้องขอโทษครับนะครับมีศักคยรภัาบพที่จะเติบโตเช่นกันนะครับอย่างอืมคาซัคเนี่ยนะครับท่องเที่ยวหลักหมื่นนะตอนนี้โตเป็นหลักแสนนะแสนกว่าแล้วปีหน้าก็น่าจะอยู่ในระดับประมาณ250,000 ถึง 300,000 คนได้นะครับเช่นเดียวกับซาอุดิอาระเบียนะครับเราเคยได้หลัก30,000-40,000ต่อปีนะครับอืมก็ขึ้นมาปีนี้อยู่ที่100,000ไปปลายแล้วนะครับโอ้ปีหน้าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเรามั่นใจว่าจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า250,000คถรึังบ300,000 คนอนืะครับมอันนี้ก็เป็นผลจากการที่ไปกระตุ้นทั้งเรื่องของวีซ่าไปกระตุ้นทั้งเรื่องของสายการบินนะครับทำให้นักเที่ยวก็เติบโตนะครับในขณะเดียวกันที่เราเห็นข่าวที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้วีซ่าไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียกว่ามีเครดิตที่ดีขึ้นเนาะคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศได้แบบไม่ต้องมีวีซ่าก็เพิ่มขึ้นอนืะครับมตรงนี้มันทำให้เกิดการเดินทางมากขึ้นนะครับสายการบินเองก็มีเขาเรียกว่าเวลาเราพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องมองสองทางนะครอับืเวลามเราไปคุยกับต่างประเทศปุ๊บเราบอกว่าให้เขามาเที่ยวบ้านเราด้านเดียวเนี่ยครับบางทีไฟมันไม่เกิดไฟใชไม่่เกิดใช่แต่ถ้าเราบอกว่าไปเราไปหาเข้ามาหาเรานะครับอืมทางสายการบินก็จะทําให้เกิดไฟมากขึ้นอืมนะครับทําให้ราคาตั๋วถูกมีไฟที่เหมาะสมอะไรต่างๆนะคครรับับสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดการเดินทางท่องเที่ยวแอบืบมเวลาเราจุดติดปุ๊บเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะเติบโตปีละประมาณ50%อืมอย่างที่เราเห็นของคาซัคสถานหรือซาอุเนี่ยนะครับกระโดดขึ้นแบบ50ต่อปีอืมนะครับในการเติบโตแบบก้าวกระโดดอืมนะครับในปีหน้าในปีนี้เนี่ยนะครับผมเห็นสัญญาณของในกลุ่มของเอเชียยุโรปอืมยุโรปที่เป็นยุโรปฝั่งตะวันออกนะครับตัวเลขก็ค่อนข้างดีขึ้นครนะัครบับนะครับรวมสัญญาณ5 วันแรกนะครับของปีนี้นะครับห้าวันแรกเนี่ยเราเห็นออสเตรเลียนะกลับมาติดท็อป10นะครั้งแรกในรอบหลายปีนะนอะ๋ครอับออสเตรอเอลสีเตยรเลลี่ยะออสเตรเลียไม่เคยติดท็อป10มานานมากแล้วมาติดท็อป10ใน5 วันแรกเรียบร้อยแล้วอืนะครับมอืเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็
ค่าเฉลี่ยต่อวันก็สูงขึ้นครันบะครับรัสเซียก็สูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณแง่บวกนะครับสำหรับการท่องเที่ยวปีนี้ครับที่สนามบินสุวรรณภูมิมีภาพช่วงหลังบ่อยๆว่ามันแน่นเหลือเกินการบริหารสนามบินเป็นยังไงครับมีการพูดคุยกันไหมครับครับก็จริงๆแล้วในเรื่องนี้เราเคยมีการสอบถามพูดคุยกันในที่ประชุมของทท.นะครับมีการทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทางคมนาคมเองทางการท่าเองก็มีการวางแผนนะครับจากสล็อตบินนะว่ามีไฟล์ไหนจะเข้ามาบ้างนะครับครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสามารถบริหารการให้เข้าประเทศได้ภายในไม่เกิน20-30 นาทีนะครับแต่ว่าก็จะมีเหตุที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นเนี่ยนะครับว่าพอมีเอ๊ะจำนวนคนเยอะๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็เข้าไปตรวจสอบนะครับก็พบว่าบางไฟล์เนี่ยมีการดีเลย์นะครับครับพอมีการดีเลย์ปุ๊บมากองรวมกันในช่วงกลางคืนนะครับก็ทําให้จํานวนของผู้โดยสารขาเข้าเนี่ยนะครับเข้ามากองรวมกันนะครับแต่ก็ในภาพหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเคลียร์นักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับเร็วกว่าหลายประเทศที่ผมก็เดินทางมาบางประเทศเนี่ยขอไม่อนุญาตไม่เอ่ยนามนะ2 ชั่วโมงไปมาแบบเจอไป2 ชั่วโมงนะครับใช่เขาเคยเจเจอทุอกคนเลยนะครับแต่เราพยายามเคลียร์ให้เสร็จภายใน30 นาทีนะครับครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่มีการพูดถึงนะครับฉะนั้นตรุษจีนนี้ที่เมืองจีนคิดว่าคึกคักไหมครับอาจารย์ภากรตรุษจีคนิดปว่ีาตนรีุ้ษจีนในปีนี้น่าจะคึกคักครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศจีนเองแล้วก็ในส่วนของขาออกจากจีนด้วยนะครับอันเนี้ยคือเราดูจากในส่วนของโมเมนตัมหรือว่าทิศทางที่มาตั้งแต่ปลายปีก็คือในช่วงวันนะครับปีใหม่สากลนะครับผมก็จะเห็นว่าการเดินทางในจีนเองก็เยอะแล้วก็เริ่มมีการเดินทางออกนอกประเทศก็เยอะแล้วเหมือนกันนะครับจากข้อมูลทางจีนที่ออกมาเนี่ยแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าในช่วงตรุษจีนเดือนหน้าเนี่ยนะครับผมที่จะเริ่มในส่วนของต้นเดือนหน้าแล้วเนี่ยก็น่าจะมีการเดินทางออกนอกประเทศเยอะมากขึ้นด้วยนะครับคือพูดง่ายว่ามากกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับผมประกอบเป็มนั่นสใัจญญาณครับสัญญาณคืออะไรคุณกิติเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งครับคุณสุวิชัยก็คืออย่างที่อาจารย์ภากรบอกแล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นปีแห่งการจีนเที่ยวจีนจีนเทนีะ่ยควรับจีนโอ้แหล่งท่องเที่ยวจีนเนี่ยพัฒนาขึ้นมากนะครับพัฒนาน่าสนใจมากหลายเมืองโดยเฉพาะโซนใต้ของเขาครนัะบครับทีนี้เนี่ยคนจีนเขาไปเที่ยวกันเรียบร้อยแล้วเขาอาจจะไม่กลับไปเที่ยวกันอีกนะครับรัฐบาลจีนก็เลยมองว่ารอบนี้จําเป็นที่จะต้องให้นักเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวจีนบ้างนั่นก็เลยมีการเชื้อเชิญให้ต่างชาติเนี่ยเที่ยวจีนในการเปิดฟรีวีซ่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนจีนจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วนะครับคงอั้นไม่ได้นะนะครับพาสปอร์ตตอนนี้เริ่มถูกปล่อยไปในจํานวนมากแล้วนะครับก็เลยเป็นกลยุทธ์ว่าเขาจะดึงต่างชาติมาเที่ยวนะครับซึ่งต้องบอกว่าแนวทางเป็นอย่างนี้จริงนะครับพอจีนเริ่มมีการเปิด6-7 ประเทศเนี่ยนะครับแล้วในล็อตที่เป็นพร้อมๆไทยเนี่ยก็น่าจะมีหลายประเทศเช่นกันนะครับก็จะทําให้จีนเขาก็ปล่อยคนออกมานะครับแล้วก็ดึงคนกลับเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้เกิดการกระตุ้นในเรื่องของการค้าการลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอปิดเรื่องการท่องเที่ยวการเดินทางเนี่ยการลงทุนการค้าก็ตกลงไปเช่นกันครับใช่ครับใช่ครับน่าสนใจมากจะได้ดูนะครับว่า1 มีนาเป็นต้นไปยกเว้นวีซ่าไทยกับจีนจะมีความคึกคักทั้ง2 ด้านอย่างไรบ้างและแน่นอนครับว่าสิ่งที่จะตามมาคืออะไรอย่างไรเพราะเราพูดถึงถาวรเลยนะครั้งนี้คำว่าถาวรแปลว่าไม่มีจำกัดหรือว่าจะเป็นการทดลองถาวรเท่านั้นต้องรอดูถ้าที่อาจารย์กิติติดตามดูเนี่ยมันคือถาวรเลยหรือว่าลองดูว่าจะถาวรได้ไหมผมคิดว่าเป็นลักษณะค่อนข้างระยะยาวครนัะครบับในระดับเดียวกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้อย่างญี่ปุ่นก็เปิดผมตอนนี้เราจำไม่ได้แล้วนะว่าญี่ปุ่นเปิดฟรีวีซ่ากับคนไทยมีกําหนดระยะเวลาหรือเปล่านะครับหลายปีแล้วนะครับจนกระทั่งการเกิดการท่องเที่ยวไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพี่ใหญ่ที่ผมรู้จักหลายคนก็ปีหนึ่งไปญี่ปุ่นกัน3-4 รอบนะครับพอเราเปิดระยะยาวหลักมากกว่า6 เดือนเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดการวางแผนในเรื่องของสายการบินนะครับท่องเที่ยวมีการวางแผนท่องเที่ยวระยะยาวว่าจะไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่อะไรต่างๆนะครับจีนเองเขาก็อยากให้ได้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างในห้องประชุมนี้เป็นไม่ได้เป็นประชุมอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับแต่ก็มีการพูดว่าในเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยให้ประเทศไทยแบบลองระยะยาวได้นะครับ
จีนก็น่าจะให้ได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นที่ได้ยินมาใช่ครับน่าสนใจมากครับต้องขอบคุณมากนะครับอาจารย์ภากรและก็คุณกิตินะครับคงได้มีโอกาสได้วิเคราะห์เมื่อมีประเด็นใหม่ที่เกี่ยวกับเรื่องไทยและก็จีนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device